สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับทุกคนครับเรามาเจอกันใน Charity Life อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเราเริ่มไลฟ์กันแล้วนะครับฉะนั้นสัญญาณไปถึงหรือยังไม่แน่ใจเพื่อนของผมมันสัญญาณเข้ามาแล้วนะครับใครสัญญาณยังไม่เข้านะครับก็รอนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครสัญญาณเข้าไปแล้วนะครับก็ช่วยเช็คสัญญาณให้ผมหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสัญญาณดีไม่ดีนะครับแล้วก็ชัดไม่ชัดนะครับถ้าชัดช่วยกด1นะครับถ้าสัญญาณดีนะครับถ้าสัญญาณดีช่วยกด1มาให้หน่อยนะครับถ้าสัญญาณดีนะครับช่วยกด1นะครับช่วยกด1เข้ามานะครับช่วยกด1เข้ามาครับนะครับถ้าสัญญาณดีช่วยกด1เข้ามานะครับอยากรู้นะครับแล้วก็ใครเข้ามาแล้วก็กดหัวใจกดยิ้มให้กันบอกพี่มาร์คว่าคอร์สนี้น่าสนใจมากมีคนสนใจเยอะนะครับพี่มาร์คจะได้ช่วยเราในการกระจายเนื้อหาคอร์สออกไปนะครับเอาละใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดยิ้มกดหัวใจเข้ามานะครับโอเคอันนี้ก็เป็น Charity Life นะครับแล้วก็รอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเริ่มมีความคิดเห็นนะครับมีการแชร์ไปเร็วนะครับมีการแชร์ไปตั้ง9ครั้งแล้วนะครับโอเคขอบคุณมากเลยทุกคนที่ช่วยกันแชร์นะครับคอร์สนี้เนื้อหานี้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนบางคนนะครับสำหรับเราเนาะที่เก่งๆกันอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าสำหรับเพื่อนเราเนาะมันเป็นเรื่องที่ช่วยชีวิตเขาได้เลยทีเดียวนะครับสูตรนี้2สูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่มีประโยชน์มากนะครับคือสูตร count if นะครับกับสูตร sum if นะครับเอาละนะครับอันนี้ก็อยู่ในส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอร์สที่เรียกว่า charity life ของเรานะครับครั้งที่10แล้วนะครับCharity Life ของเราครั้งที่10เป็น Count If Sum If นะครับก็เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเอาแหละนะครับมีเงื่อนไขเนาะพิมพ์ผิดตกไม่เอกงงไปกันใหญ่เพราะว่าบางทีภาษาไทยสระเององูสระอือไม่เอกนะครับมีเงื่อนไขนะครับวันนี้ไม่แน่ใจเนาะว่าเนื้อหาของเราจะสามารถชนะการชุมนุมกันได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเหมือนว่าการชุมนุมก็มีการชุมนุมด้วยเนาะเห็นว่ามีการลงการไลฟ์กันใหญ่เลยนะครับไม่แน่ใจว่าเนื้อหาของเราจะชนะเขาได้หรือเปล่านะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามาลองดูนะครับเอาล่ะนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยเช็คสัญญาณให้ผมหน่อยนะสัญญาณดีไม่ดีสัญญาณดีกด1มาสัญญาณไม่ดีกด0มานะครับจะได้รู้ว่าสัญญาณดีหรือไม่ดีนะครับโอเคนะครับเห็นเพื่อนทักเข้ามานางมันขั้นเทพทักเข้ามาสวัสดีค่ะอาจารย์กด1เข้ามาแชร์แล้วค่ะต้องบอกว่าขอโทษนะลืมทำไฟล์ไว้ให้แล้วแต่ลืมแนบให้นะครับเดี๋ยวผมแนบไฟล์ของตัวครั้งก่อนนี้ให้นะครับลืมเลยนะครับเตรียมไฟล์ไว้ให้แล้วก็ทำนู่นนี่นั่นลืมแนบไฟล์ไปให้นะครับก็เลยไม่ได้ส่งให้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบไฟล์ไปแล้วเดี๋ยวก็เอาขึ้น Google Drive นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาคอมเมนต์ไว้ในตัวไลฟ์ตัวนั้นนะครับฉะนั้นพอเราคอมเมนต์ปั๊บก็จะไปเจอมันจะเด้งไปบอกว่าผมได้อัปเดตอะไรบางอย่างนะครับนั่นคือผมอัปเดตไฟล์ไปให้นะขอโทษด้วยที่ลืมนะครับคุณนางมันขั้นเทพใช่ไหมนะครับสวัสดีคุณนิกนะครับคุณนิกกด1มาให้แล้วนะครับกด1มาแล้วนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ช่วยกันกดแชร์ให้นะครับแชร์ให้เพื่อนๆเราเนาะนะครับเพื่อนๆเราทั้งเพื่อนที่เรารู้จักกันจริงๆแล้วก็เพื่อนในองค์กรนะครับจะได้เป็นการช่วยเขาให้สามารถมีชีวิตการทำงานที่ดีขึ้นเนาะผมมักจะเขียนโพสต์แล้วก็จบด้วยว่าเป็นเก่ง Excel เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเพราะผมมั่นใจอย่างนี้จริงๆนะครับชีวิตเราหลายๆครั้งมันรันทดอยู่ทุกวันนี้มันยากลำบากอยู่ทุกวันนี้เพราะเราใช้ Excel ไม่แม่นนะครับถ้าเราใช้ Excel ได้แม่นๆก็ชีวิตเราก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับสะดวกขึ้นนะ
สวัสดีครับอาจารย์คุณบอยยีราฟซิ่งนะครับไม่เคยเจอตัวกันเลยนะคุณบอยยีราฟซิ่งนะครับแต่ว่าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มนะครับเดี๋ยวผมอธิบายนะครับที่มาที่ไปของสูตรนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสูตรเบสิกสูตรนึงนะครับที่สำหรับผมนะผมถือว่าความเป็นเบสิกมันเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะครับไม่ได้บอกว่ามันง่ายแล้วก็เรียกว่าเบสิกไม่ใช่นะครับเราเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้ใช้กันเยอะนะครับผมก็เลยเรียกมันว่าเป็นเบสิกนะครับเอาล่ะผมเริ่มเลยนะครับผมเริ่มอย่างนี้ครับนะครับระหว่างที่รอเพื่อนนะครับก็เล่าไปก่อนนะครับข้อมูลของผมเป็นอย่างนี้นะครับผมจะสอนนะครับสูตร count if กับ sum if นะครับเป็นการนับนะครับ count แปลว่านับนะครับเราเรียนครั้งที่แล้วเนาะมี count กับ count a แต่ตอนนี้ count แบบมีเงื่อนไขด้วยนะครับคือให้ excel ช่วยคิดแทนเรานะครับแล้วก็การ sum นะครับคือการรวมการหาผลรวมแบบมีเงื่อนไขนะครับในตารางนี้นะครับติดๆของเราตารางเราเป็นแบบนี้นะครับผมก็มีสาขาอยู่มากนะมีหลายสาขานะตั้งแต่ area 1จนถึง area ที่10เนี่ยครับมีหลายสาขาทีเดียวนะครับแล้วก็ลองนับดูซินะครับมีทั้งหมด276สาขานะครับไม่น้อยเลยนะนะครับแล้วก็ในจำนวนสาขาเหล่านี้ครับมันก็มีความเป็น area มีความเป็น store code มีชื่อ store แล้วก็มี store type ครับว่าสาขาเหล่านี้เขาสังกัดอยู่ในกลุ่มชื่อ store type นะครับประเภทของสาขาแบบไหนนะครับเมื่อเราอยากจะนับครับเราก็จะสามารถนับได้นะครับเอาแหละนะครับสูตรแรกนะครับสูตรแรกตอนนี้ผมก็อยากจะนะครับ freeze บรรทัดแรกของผมไว้นะครับ freeze บรรทัดอันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมแค่จัดตารางให้มันดูง่ายขึ้นนะครับนี้เอาละนะครับผมขอฟรีซนะครับผมขอฟรีซที่ e นะครับ15ไปเมนู view ใช่ไหมแล้วก็ฟรีซเพนเนาะฟรีซเพนแบบนี้นะครับตอนนี้ข้อมูลผมก็สกรอลแบบนี้แล้วนะครับเอาละผมจะเริ่มนะครับอธิบายว่าความหมายของคำว่า count if แปลว่าอะไรนะครับจำได้ใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราอยากจะรู้จำนวนของนะครับสาขาทั้งหมดของเรามีกี่สาขานะครับเราก็จะนับจำนวนใช่ไหมนะครับเราก็จะพิมพ์ count if นะครับเท่ากับ count 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 นะครับ count เฉยๆเราจะได้จำนวนใช่ไหมครับได้การนับจำนวนว่ามีทั้งหมดกี่จำนวนนะครับแต่ถ้า count a เราจะนับจำนวนบรรทัดนะครับถ้าว่าเราอยากจะนับจำนวนบรรทัดแปลว่าเราจะนับดูว่าข้อมูลของสาขาเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่สาขานะครับเราก็จะเขียนเขานะครับแล้วเราก็นับจำนวนสาขาเลยนับชื่อสาขาแล้วกันนะครับเพราะชื่อสาตอนนี้ชื่อสาขาผมไม่ให้มันซ้ำกันอยู่แล้วนะครับก็เริ่มนับนะครับก็คลิกที่45คอนโทรลชิปลูกศรลงใช่ไหมครับซึบมันจะลงไปถึงบรรทัดสุดท้ายเลยแบบนี้เรียบร้อยนะครับกด enter ตึ้งนะครับบอกว่าผมเขาอะไรเนี่ยอ๋อผมเขาเฉยๆนะครับอันนี้มันเป็นสาขาเนี่ยชื่อสาขาเนี่ยมันเป็นเทคนะครับมันเลยได้0นะครับฉะนั้นผมอยากจะนับจำนวนสาขาผมต้องใส่เขา A นะครับกด Enter ตึ้งนะครับมันจะได้ทั้งหมด276สาขานะครับใช่ไหมนี่คือสูตรนับธรรมดานะครับหากบังเอิญผมอยากจะนับนะครับอยากจะนับว่าในพื้นที่ของข้อมูลของผมเนี่ยนะครับของพื้นที่ผมนะคือตั้งแต่นี่ครับ area 1คำว่า area จนถึงเลข5จนถึงบรรทัดสุดท้ายของข้อมูลของผมนี่ครับถึงบรรทัดที่290เลยเนี่ยอยากรู้ว่านะครับอยากรู้ว่ามันมี store area 1กี่สาขาถ้าเรานับทั้งหมดเลยไม่ยากใช่ไหมครับได้276ใช้ count a นะครับแต่ถ้ามีเงื่อนไขนะครับเราจะต้องไปคอยเล็งเงื่อนไขเองนะครับเช่นผมบอกว่าผมอยากจะนับ area 1ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมก็ต้องมานับใช่ไหมเนี่ย1 1 1 1 1ลงไป1 1 1 1นี่จบที่นี่นะครับผมก็บอกว่า area 1นับแล้วมีทั้งหมด226ดู immediate calculation นะครับที่ตรงนี้เนาะข้างล่างใต้จอของเราเนี่ยนะครับมันจะมีนะครับมันบอกว่า count นะครับมันบอกว่า area 1มี26เห็นไหมครับ
แล้วถ้าผมอยากจะนับจำนวนของ area 2ผมก็ต้องไปเล็งๆๆอย่าให้เกินนะอย่าให้เกินเกินนี่นะครับ area 2มีทั้งหมด29สาขาอย่างเงี้ยนะครับสิ่งนี้ครับเราเรียกว่าการนับแบบมีเงื่อนไขแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราพยายามทำอะครับมันคือการใช้ตาเราดูนะครับตอนนี้เราจะไม่ใช้ตาดูนะครับเราจะให้ Excel มันช่วยคิดแทนเรานะครับเราจึงมาถึงคำว่าการนับแบบมีเงื่อนไขครับให้มันคิดแบบมีเงื่อนไขนะเอาล่ะนะครับผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้อ๋อเดี๋ยวอันนี้ผมขอขยับนิดนึงนะครับไว้ตรงนี้แบบนี้นะครับผมอยากจะนับแบบมีเงื่อนไขผมก็บอกว่าผมจะนับคำว่า area เนี่ยนะครับนับข้อมูลใน area เนี่ยนะครับในคอลัมน์ของ area ทั้งหมดเลยว่ามี area 1อยู่กี่สาขานะครับคำว่า area 1อยู่กี่สาขาเนี่ยคือเงื่อนไขนะครับเราจะเขียนสูตรแบบนี้ครับเขา count นะครับขอทำให้สูตรมันใหญ่หน่อยนึงนะครับด้วยการเปลี่ยนฟอนต์มันนะครับผมขอทำฟอนต์ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเราจะได้เห็นแบบนี้นะครับใช้คำว่า count count นะครับ if นะครับcount if เราจะสังเกตว่ามันมีอยู่2ตัวนะครับเป็น count if เฉยๆกับ count if ws นะครับ count if เฉยๆนะครับสามารถถูกออกแบบมาสำหรับการใช้กับ excel version ก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้คำว่าก่อนหน้าหรือว่า generation ก่อนหน้าของ excel นะครับคือเวอร์ชันตั้งแต่2003ถอยหลังลงไปนะครับอันนี้คือเวอร์ชันเก่านะครับแล้วก็ส่วนจริงๆถามว่า count if ไปใช้กับเวอร์ชันใหม่ได้ไหมได้นะครับ count if ธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าในเวอร์ชันใหม่ๆครับใช้ count if เติม s มันจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันหาได้หลายเงื่อนไขและมันก็หาเงื่อนไขเดียวได้ด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น excel เวอร์ชันใหม่ๆตั้งแต่2007 2010ขึ้นมาเนี่ยนะครับสามารถใช้ count if เติม s ได้เลยนะครับไม่ต้องไปจำ count if ธรรมดาเลยนะครับผมก็สมมติว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีสูตร count if เติม s อยู่แล้วนะครับแบบนี้นะ count if วงเล็บเปิดครับนะครับใน count if อะครับมันจะมีคำว่า criteria range ครับ criteria แปลว่าเงื่อนไข range แปลว่าช่วงของข้อมูลนะครับรวมแล้วคำว่า criteria range ครับจึงแปลว่าช่วงของข้อมูลที่เป็นเงื่อนไขอันที่1เห็นไหมครับมันมีแบบว่า criteria range 1 นะครับแล้วมันก็มีคำว่าใครที่เรียน1ตามมานะครับนั่นคือบอกว่าให้เราไประบุช่วงของข้อมูลนะครับที่เราจะใช้เป็นเงื่อนไขนั้นนะช่วงของข้อมูลนะว่าเป็นอะไรแล้วก็ให้เราระบุว่าคำที่เราต้องการให้มันเป็นเงื่อนไขคือคำว่าอะไรนะครับนี่คือคำว่า count if นะครับกรณีแรกนะครับผมอยากให้มันนับแค่สาขาใน area 01ครับนะครับว่าแล้วใครที่ the range ก็คือผมจะนับคอลัมน์เนี่ยครับ area 10เนี่ยเพราะเป็นคอลัมน์ที่ระบุสามารถระบุเราบอกเราได้ว่าอันไหนเป็น area 1อันไหนเป็น area 2อันไหนเป็น area 3นะครับมันก็คือคอลัมน์ A14 นะครับผมคลิกตั้งแต่ A14 กด Ctrl Shift ลูกศรลงครับปึ๊บนะครับแล้วก็กด F4 ล็อกไว้ครับนั่นคือบอกว่าตอนนี้นะผมอยากจะนะครับผมอยากจะนับนะครับอยากจะนับพื้นที่ที่ผมอยากจะนับก็คือ A14 จนถึง A290 นะครับเสร็จแล้วนะครับอาร์กิวเมนต์ตัวแรกคอมม่าครับสังเกตเวลาเราใส่คอมม่าซึบนะครับมันขึ้นคำว่าใครที่เรียก range เบอร์2ให้นะครับนั่นแปลว่าเราสามารถใส่เงื่อนไขไปได้เรื่อยๆหลายเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวอันนี้เราทำเงื่อนไขเดียวแล้วเดี๋ยวมันทัดต่อไปเราทำ2เงื่อนไขนะครับเพื่อใช้เปรียบเทียบกันนะครับเอาล่ะเราก็ระบุใครที่เดียวเลยครับเราจะใส่ text เข้าไปในสูตรของ Excel นะครับเราต้องใส่ฟันหนูครอบนะครับ text คือข้อความใดๆเนาะใส่เข้าไปในสูตรต้องใส่ฟันหนูครอบนะครับยกเว้นตัวเลขถ้าตัวเลขใส่ตัวเลขได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวหนังสือนะครับต้องใส่ฟันหนูครอบนะครับ double quote นะครับครอบอันนี้เราจะพิมพ์คำว่า area 01ครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดฟันหนูนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บครับนะครับง่ายไหมง่ายเนาะเสร็จแล้วครับนี่คือสูตร count if นะครับระบุช่วงอันนี้คือระบุช่วงนะครับของเงื่อนไขนะแล้วก็ area 01เป็นเงื่อนไขที่เราต้องการให้มันทำงานนะครับกด enter เลยครับซึบ
นะครับเราได้26เห็นไหมครับนี่คือบอกว่ามันนับให้เราแล้วนะ Area 01มีแค่26สาขานะครับต่อไปนะครับมันนับให้เราแล้วถ้าเราอยากได้ของ Area 2ทำไงครับก็เปลี่ยนแค่เงื่อนไขครับบอกว่าเป็น Area 2กด Enter ตึ้งได้29สาขาเห็นไหมครับ Area 3ทำไงครับก็เปลี่ยนเป็น Area 03แบบนี้ก็จะได้เป็น31สาขานะครับอันนี้คือเราใช้ count if ให้มันนับนะครับแบบเงื่อนไขเดียวนะครับแต่เราใช้สูตร count if ที่มี s ได้เลยนะครับตั้งแต่ Excel 2007ขึ้นมานะครับตั้งแต่2010ขึ้นมาสามารถใช้สูตร count if เติม s เนี่ยแทน count if ไม่มี s ได้ทุกกรณีนะครับเอาละ1ตัวเสร็จแล้วนะครับ area 01ผมขอเปลี่ยนกลับให้เป็น1ดีกว่านะครับจะได้ไม่สับสนนะครับ26สาขาต่อไปจำนวนสาขาของ area 01ที่เป็น tourist ผมอยากนับจำนวนสาขาของ area 1นะแล้วก็ใน area 1เนี่ยผมก็อยากจะได้เฉพาะ area ที่เป็น tourist นะครับนั่นคือผมอยากจะนับแบบนี้ครับผมไปที่เมนู data filter นะ shelter filter นะครับแล้วบอกว่าผมอยากจะนับเฉพาะ area 01นะครับที่เป็น store type tourist ครับนะครับผมก็ไปติ๊กคำว่า tourist ครับแบบนี้กดโอเคนะครับนั่นแปลว่าตอนนี้นะถ้าผมนับ store 01ที่เป็น tourist ครับผมจะได้จำนวนสาขาแค่1 2 3 4 5นะครับเพราะว่า area 1มี tourist อยู่แค่5สาขานะครับนี่คือการนับแบบเงื่อนไขโดยระบุ2เงื่อนไขเนาะเงื่อนไขแรกคือพื้นที่ที่เป็นของ area ดูซิว่าใครเป็น area 1บ้างแล้วก็พื้นที่ของ store type ไปนับดูซิว่าอันไหนเป็น tourist นะครับวิธีเขียนแบบนี้ครับนะครับผมเคลียร์ฟิลเตอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวข้อมูลจะงงนะครับเดี๋ยวเราจะงงกันเคลียร์ฟิลเตอร์ออกมาเอาล่ะนะครับผมไป count if เหมือนเดิมนะครับเติม s นะครับวงเล็บเปิดนะครับฉะนั้นเงื่อนไขแรกคืออยากจะนับความเป็น area 1ว่าแล้วผมก็คลิกตั้งแต่คำว่า area เนาะ A14 control shift ลูกศรลงไปจนถึง A290 เลยครับผลกด F4 นะครับผมกด F4 ล็อกไว้คอมมานะครับเมื่อได้แล้วนะครับตอนนี้ก็บอกว่าเงื่อนไขที่ใส่หลักคืออะไรว่าแล้วผมก็ใส่ string ครอบนะครับdouble quote ครอบไว้นะครับแล้วก็เขียนคำว่า area 01 double quote ปิดแล้วก็คอมมานะครับพอผมใส่คอมม่ามันก็จะขึ้นตัวให้เราใส่ criteria range ถัดไปใช่ไหมอันที่2นะครับว่าแล้วมันก็คือ store type นั่นเองนะผมจะนับความเป็น store type ผมก็คลิกที่ D14 ครับ control shift ลูกศรลงนะครับเพื่อลากพื้นที่เสร็จแล้วใส่ F4 ล็อกไว้เลยครับตึ้งนะครับนั่นคือล็อกพื้นที่นะครับที่เป็นเงื่อนไขไว้เลยคอมม่านะครับแล้วก็เงื่อนไขต่อไปคืออะไรนะครับมันต้องเป็น store touristเราจะพิมพ์คำว่า tourist เราต้องใส่ double quote เข้าไปครับ tourist tourist double quote ปิดวงเล็บปิดแบบนี้เสร็จแล้วนะครับ2เงื่อนไขเห็นไหมครับต่างเงื่อนไขนะกด enter เราต้องได้จำนวนเท่าไหร่นะครับจำนวน5เนาะเมื่อกี้เราลองฟิลเตอร์ดูแล้วมันต้องเป็น5นะครับเพราะฉะนั้นกด enter ตริ้งนะครับเห็นไหมครับเราได้จำนวน5สาขาจริงๆด้วยนะครับเราลองดูไหมว่ามีอะไรอีกนะครับลองเปลี่ยนสีนะครับเป็น area ที่2บ้างมี tourist ไหมกด enter ตริ้งนะครับบอกว่ามี11สาขาหน้าเห็นไหมครับมันช่วยเราในการนับทันทีนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะกระเถิบไปนะครับผมอยากจะบอกว่าในพื้นที่เนี่ยนะครับคำว่า area 01เนี่ยนะครับเราไม่ต้องพิมพ์เข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับเราสามารถดึงค่าจาก reference cell ก็ได้นะครับเช่นกรณีนี้นะครับนี่ใน area 01ทั้งหลายเนี่ยนะครับผมจะสร้าง area ไว้ตรงนี้นะสร้างชื่อของ area 01ไว้นี้และให้หน่วยหยิบค่าที่นี่นะครับผมอยากจะได้รายชื่อของ area นะครับผมขอทำ data remove duplicate ก่อนนะครับนะครับเพื่อที่ผมจะได้รายการของ area 01ออกมานะนะครับ area ทั้งหมดมีกี่สาขาผมบอกผมจะ remove duplicate ออกไป data นะครับไปเมนู data แล้วผมก็ remove duplicate อย่างรวดเร็วเลยนะครับซึบมี header area กด ซึบนะครับ
มันบอกเลยว่าผมมีจำนวนสาขาที่มันดูพิเคทอยู่ที่มันซ้ำซ้อนซ้ำไปซ้ำมาอยู่266ตัวนะครับมันตัดทิ้งให้หมดแล้วตอนนี้เหลือแค่10ตัวนะครับกด enter โอเคไปเลยซิปนะครับดูรายการเนี่ยครับรายการของเราก็จะเหลือแค่10ตัวครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับนี่คือคำว่า area นะครับเดี๋ยวเหมือนกันนะครับผมอยากจะทำตัวอยากจะทำตัวนี้ด้วยนะครับตัว Stereotype นะครับว่าเรามีทั้งหมดกี่ Type กันแน่นะครับผมก็ขอยุบหน้าจอลงนิดนึงนะครับแล้วก็ดึง Stereotype ออกมาครับซิปกด Ctrl C ไปนะวางไว้ที่คอลัมน์ M ครับแล้วก็คลิกขวาพอ Press Value ลงไปแล้วผมก็ Remove Duplicate เลยเหมือนกันนะครับก็ Data Remove Duplicate นะครับใครจำได้เนาะ Remove Duplicate เป็นเมนูต้นๆที่ผมสอนนะครับผมก็ซอสเลยซิปนะครับบอกว่า remove ทิ้งไป271นะเหลือ5 type เท่านั้น1 2 3 4 5นะครับแล้วผมจะเอาลิสต์นี้ไปใส่ใน data validation จำได้ใช่ไหม data validation สอนไปแล้วใช่ไหมครับที่บอกว่าทำไมยังพิมพ์ผิดอีกอย่างเงี้ยนะครับสอนแล้วทำไมยังผิดอีกแก้ไขถูกต้องเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยนะครับไอ้ตัวนี้แหละนะครับว่าแล้วผมก็ใส่ data validation ครับเข้า2ตรงนี้เลยนะครับตัวแรกบอกว่าเป็น error 1อันที่2มาที่2ผมไปใส่ validation ของ stereotype นะครับว่าแล้วก็ใส่เมนู data ครับไป data validation ครับเลือกแบบ list นะครับแล้วก็ sort ของมันก็คือ area ทั้งหมดเลย10สาขากด enter ตึ้งนะครับคำเตือนทั้งหลายผมยังไม่ใส่นะครับไม่ได้ใส่ให้นะครับใส่สีนิดนึงนะครับจะได้รู้ว่าเป็นพื้นที่ที่เราใส่เงื่อนไขมันแบบนี้นะครับแบบนี้อ้าวล่ะตัวนี้ยังไม่ทำนะครับก็ไปเมนู data validation แล้วก็เลือกแบบ list แล้วก็ไปเลือกอะไรนี่ครับเลือกรายการทั้งหมดของเรานะครับรายการ stereotype นะครับกดโอเคซึบเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เรามาเลือก area 1นะครับแล้วเราบอกว่าแล้วเรากลับไปนะครับเราบอกว่าเอาละถ้าเรามีคำว่า area 1 area 1อยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องพิมพ์เข้าไปในสูตรก็ได้เราจะให้สูตรมันมารับจาก area ได้เลยนะครับนะครับจากเซลล์นี้ได้เลยนะเราเลยเปลี่ยนคำนี้ครับสามารถเปลี่ยนคำนี้นะในสูตรนะครับสามารถลบนี่ทิ้งนะครับบอกว่าฉันไม่เอาแกละฉันอยากจะหยิบจากตัวนี้ครับนี่นะครับรับค่าจาก d5 นะกด enter ตึ้งนะครับก็ได้ของ area 1นะครับลองเปลี่ยนไหมลองเปลี่ยนดูซิเป็น area 2เห็นไหมครับกลายเป็น29แล้วเปลี่ยนเป็น area 3ซิกลายเป็น31เห็นไหมครับมันก็เปลี่ยนให้เราทันทีนะครับย้อนกลับไปเป็น area 1นะครับต่อไปนะครับ stereotype ใช่ไหมนะครับเราก็เลือกอะไรไว้นะเลือก tourist ใช่ไหมครับ area 1 tourist นะครับ tourist ของเราเคยบอกว่าเป็นอ๋อนี่เป็น area 2จะได้ไม่งง area 1ที่เป็น tourist ครับบอกว่ามีอยู่5สาขานะครับเราก็จัดการเลยนะครับ5สาขาลองดูซิเปลี่ยนคำว่า area ครับนี่ area 01นะไม่ใช้มันตรงๆแต่ว่าไปคลิกคำว่า tourist แทนโทษครับไปคลิกคำว่า area 1ที่อยู่ข้างบนแทนนะครับนั่นคือเอาค่าของคำว่า area 1มาใช้ในสูตรนี้นะครับคำว่า tourist ก็tourist ก็ลบออกครับแล้วก็มาหยิบ tourist แทนแบบนี้นะครับกด enter ครับตึ้งนะครับเราได้เลขค่าหน้านะครับลองเปลี่ยนเป็น area 2ไหม area 2ซึบเห็นไหมครับจำนวน area 2มีทั้งหมด29สาขาและที่เป็น tourist จริงๆมี11สาขานี่นะครับอันนี้คือการใช้สูตร count if นะครับฉะนั้น count if มีหลักการแค่ว่าให้เราระบุนะครับพื้นที่ที่จะเป็นเงื่อนไขที่เราจะนับนะครับตอนนี้เราอยากจะนับความเป็น area 2 area 1ก็คือคอลัมน์นี้นะครับพื้นที่อยู่ที่ตั้งแต่ A14 ถึง A290 นะครับแล้วก็ให้ระบุเงื่อนไขไปซะว่าเป็นอะไรเราอยากจะดู tourist แล้วก็เลือกให้เป็น tourist ก็พิมพ์คำว่า tourist ใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็เงื่อนไขถัดไปคอมม่าเงื่อนไขถัดไปก็บอกเลยว่าพื้นที่ที่เป็นเงื่อนไขคืออะไรแล้วก็เงื่อนไขของมันคืออะไรนะครับง่ายขนาดนี้เลยนะครับ
คาว if แต่มีประโยชน์มากนะครับทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นเยอะมากนะครับเอาแหละก่อนจะไปที่ area 2โทษครับก่อนที่จะไปที่ตัวสูตรตัวที่2ถัดไปนะครับผมก็ขออนุญาตทักทายแฟนๆที่เข้ามาในเพจก่อนนะครับก็สวัสดีคุณกบนะครับสวัสดีวันนี้คุณกบกลับมาทันด้วยนะครับทันได้มานั่งฟังอาจารย์ไลฟ์สดใช่ไหมหรือว่าฟังบนรถก็ไม่รู้นะครับนะครับ Fast Speed สวัสดีท่านอาจารย์ครับผมสวัสดีครับสวัสดี Fast Speed นะครับ Fast Speed ชื่ออะไรระบุชื่อเล่นมาหน่อยนะครับอยากรู้จักนะครับโอเคนะครับใครเข้ามาแล้วไม่ว่าจะชมอยู่หรือว่าแอบชมอยู่แอบฟังอยู่หรือชมทีหลังก็ตามนะครับฟังถึงตรงนี้ขอช่วยกดแชร์สักรอบหนึ่งนะครับแชร์ไปยังกลุ่มเพื่อนๆของเรานะครับแชร์ไปให้เขาได้มานั่งเรียนกับเราเนาะให้เขาได้มารู้จักเนื้อหาของสูตรดีๆนี้นะครับจะได้ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับหลายคนเขาไม่ได้มีโอกาสดีๆแบบเรานะหลายคนไม่ได้รู้จักกับผมหลายคนไม่มีโอกาสมาเรียนคอร์สฟรีๆกับเรานะครับเพราะเพียงแค่ว่าเขาไม่มีคนจูงมือเข้ามาดูนะครับไม่มีใครจูงมือเข้ามาฟังนะเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราช่วยผมนะครับในการสร้างวิทยาทานนี้ให้กับทุกๆคนนะครับก็ฝากแชร์ด้วยนะครับแชร์ให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนนะครับเอาล่ะไปสูตรชุดที่2ครับเรียกว่าสูตร sum if นะครับ sum if นะครับ sum แปลว่ารวมจำนวนนะครับ if แปลว่าเงื่อนไขนะครับให้มันรวมถ้าเป็นอะไรให้รวมด้วยนะครับอย่างนี้นะครับฉะนั้นรวมถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องรวมมาให้นะครับเอาล่ะนะครับเราต่อไปเลยนะครับเรามาดูนะครับสูตร sum นะครับ sum คือรวมจำนวนนะครับ argument เหมือนสูตรตัวนี้มากเลยครับสูตรตัว call if มากเลยนะครับต่างกันแค่มันจะมี argument ขึ้นมาอีก1ตัวครับนะครับผม copy อันนี้มาก่อนนะครับ control c นะครับ control v นะครับผมเอา validation มานะครับเพื่อผมจะมาใช้ที่นี่เลยด้วยนะครับเอาล่ะยอดขายเดือน1นะครับผมอยากจะรวมยอดขายเดือน1ที่เป็นของ area 1นะนี่บรรทัดนี้เป็นเอาความเป็น area 1เท่านั้นให้รวมยอดของ area 1เท่านั้นนะครับว่าแล้วผมก็ sum ใช้สูตร sum if เติม s ครับเมื่อกี้เราใช้เขาใช่ไหมครับตอนนี้ใช้ sum นะครับสังเกต argument ของสูตร sum if ครับมีอยู่ทั้งหมด3ตัวครับ 1. คำว่า sum range อันที่2ครับ criteria range แล้วก็ตัว criteria ครับมี criteria range 1แล้วก็ criteria 1นะครับนั่นคือบอกว่าช่วงของข้อมูลที่เป็นเงื่อนไขอันที่1แล้วเราระบุเงื่อนไขอันที่1เหมือนกับสูตร call if ไหมครับเหมือนเลยนะครับเหมือนกันเลย call ifให้เราระบุอะไรครับให้เราระบุไครทีเรียนะครับไครทีเรียที่เป็นเรนจ์ของข้อมูลใช่ไหมครับนะครับช่วงของข้อมูลที่เราจะนับแล้วก็เงื่อนไขที่เรานับเห็นไหมครับเหมือนกันเลยต่างกันแค่ว่านะครับในสูตร sum if ครับ sum if เติม s นะครับจะมี argument เพิ่มมา1ตัวครับก็คือคำว่า sum range ครับนั่นคือบอกว่าพื้นที่ที่เราต้องการ sumนะครับฉะนั้นพื้นที่เราต้องการซัมคือยอดขายเดือน1นะก็คือพื้นที่ของยอดขายเดือน1ครับนี่นะครับพื้นที่นี้นะครับฉะนั้นผมจึงเขียนสูตรซัม if ใส่ซัม range เข้าไปนะครับซัม range คอนโทรลชิปลูกศรลงซึบนะครับผมจะรวมยอดตั้งแต่ E14 เนี่ยครับ E14 เป็นยอดขายของเดือน1จนถึง E290 นะครับผมจะรวมยอดนี้นะจากนั้นคอมม่าครับนะครับสังเกตแอบสังเกตนะครับผมไม่ใส่สตริงอะไรเลยครับเพราะผมวางแผนไว้ว่าเดี๋ยวผมจะลากสุดทางขวาครับผมจะลากสุดทางขวาเพื่อให้มันรวมยอดของเดือน2เดือน3เดือน4เดือน5ให้ด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยมันมีแต่ของเดือน1นะครับอยากให้ไปรวมของเดือน2เดือน3เดือน4เดือน5ให้ด้วยนะครับอ่ะนะครับ E14 E19 นี่คือ sum range นะครับพอระบุ sum range เสร็จแล้วครับมันจะถามว่าเงื่อนไขที่คุณต้องการใช้ให้ฉันรวมตัวเลขมันจะไม่รวมทุกตัวนะมันจะรวมเฉพาะตัวที่ตรงตามเงื่อนไขเท่านั้นครับข้อนี้ใช้เงื่อนไขเดียวครับคือเงื่อนไขของ area อยากจะรวมยอดของ area 1
นะครับฉะนั้นส่วนที่เป็น range ของ area 1ก็คือ A14 จนถึง A290 ครับกด F4 ล็อกไว้เลยครับในพื้นที่ที่เป็นเงื่อนไขอะครับผมจะสอนนักเรียนผมทุกคนเลยนะครับใครที่มีโอกาสเข้ามาเรียนกับผมนะครับผมจะสอนว่าพื้นที่ที่เป็น criteria range นะครับใน VLOOKUP ก็เหมือนกันนะครับพื้นที่ที่เป็นตารางนะครับในการค้นหาเนี่ยผมจะใส่ F4 ล็อกทั้ง row และ column ครับเนี่ยครับล็อกทั้ง A และ14 A และ290ล็อกไว้หมดเลยเพราะว่าเงื่อนไขเหล่านี้ครับไม่ว่าเราจะลากสูตรไปทางไหนก็ตามเราก็ยังคงอยากให้เงื่อนไขนั้นอยู่ใน range เดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะสอนนักเรียนเลยว่าลาก range เสร็จปั๊บให้ใส่ F4 ล็อกไว้ทั้ง row และ column เลยของทั้ง2ชุดนะครับตามด้วยคอมม่าครับคำว่า area 1นะครับจะพิมพ์คำว่า area 01แบบนี้เข้าไปก็ได้นะครับเหมือนกับ count if เลยแต่ว่าผมไม่ใช้นะครับผมขอมาติ๊กเอาครับติ๊ก area 01ครับแต่นะครับจบยังไม่ได้ว่าจะจบแล้วนะครับจบไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะลากสุดทางขวานะครับลากสุดขวานะ D11 ครับต้องโดนล็อกที่คอลัมน์เอาไว้ครับนะไม่ฉะนั้นตอนเราลากสูตรมาเพื่อจะซัมคอลัมน์นี้ FGHI เนี่ยครับคอลัมน์ FGHI มันจะทำให้ D สลับวิ่งตามมาด้วยนะครับแปลว่าเงื่อนไขของเราจะหลุดไปนะผมจึงต้องใส่สตริงล็อกหน้า DDoc ไว้ด้วยด้วยการกด F4 ไป3ครั้ง1 2 3นะครับแบบนี้นะวงเล็บปิดกด Enter ตึ้งผมได้แล้วนะครับนี่คือยอดขายนะครับของ Area 01นะครับยอดขายของ Area 01นะอันนี้มัน format number หน่อยนึงนะครับ format cellบอกว่าให้มันกลายเป็น number นะครับแล้วก็ผมไม่เอาทศนิยมแล้วกันนะครับจะได้ดูเลขน้อยๆอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็มันโดน format เนื่องจากเป็นเซลล์ของการ format ไว้มันก็เลยชิดขวาโอเคนะครับแบบนี้นะครับนี่ area 1นะครับต่อไป2เงื่อนไขบ้างนะครับบอกว่าผมอยากจะรวมยอดของเดือน1เหมือนเดิมเลยนะครับแต่นะครับให้มันรวมยอดของ Area 1ที่เป็นทัวริสต์ด้วย2เงื่อนไขนะครับว่าแล้วเราก็เขียนสูตรเหมือนเดิมครับ sum if เติม s วงเล็บเปิดครับแต่2เงื่อนไขนะ sum range คืออะไรเริ่มจาก sum range ครับ sum range คืออะไรครับก็คือเดือน1เนาะ control shift ลูกศรลงครับแบบนี้นะครับ comma ครับจากนั้นบอกว่าผมอยากจะนับ area 1ใช่ไหมเงื่อนไขแรกนะครับ criteria range ตัวแรกก็คือ range ของ area ก็คลิกตั้งแต่ A14 จนถึง A290 ครับมันเป็นเงื่อนไขของเป็นพื้นที่ของเงื่อนไขพื้นที่ของ criteria กด F4 ล็อกไว้ครับซึบนะครับตามด้วยนะครับคำที่ใช้เป็นเงื่อนไขก็คือคำว่า area 01ครับคลิกเลยนะครับกด F4 ไป3ครั้งล็อกคอลัมน์ไว้ครับนี้คอมม่าครับนะต่อไปผมอยากจะให้มันนับความเป็นเงื่อนไขของนี่ด้วยครับ store type ครับก็กด D14 control shift ลูกศรลงครับกด F4 ล็อกไว้เพราะเป็นพื้นที่ของเงื่อนไขนะครับจากนั้นก็ไปคลิกคำว่า tourist ครับนะเอาเป็นเงื่อนไขตัวที่2ใส่เข้าไปครับนะกด F4 ไป3ครั้งใช่ไหมครับ1 2 3แบบนี้นะครับเพื่อให้มันล็อกพื้นที่เอาไว้นะครับกด Enter ซึบเราได้ทั้งหมด 34,308 เช็คคำตอบครับนะครับเช็คคำตอบดูเอาล่ะเช็คยังไงครับเช็คโดยการฟิลเตอร์ดูครับฟิลเตอร์ area 01ครับลองฟิลเตอร์ดูซึบนะ area 01รวมยอดซินะครับนี่ครับรวมลงไปซิได้เงินกี่บาทนะครับดูตรงมุมนี้นะครับ immediate calculation ของเรานะครับมันบอกว่ารวมได้ทั้งหมด 125,252 บาทซึ่งตรงกับเลขนี้เปี้ยนะครับนะลองให้มันนับสิครับอันนี้ขอโทษครับเราจะรวมเลขของ tourist ใช่ไหมแล้วก็ไปคลิก tourist ครับนั่นคือทุก format นี่ก็เป็น tourist อย่างเดียวก็จะเหลืออยู่5บรรทัดก็คือตรงนี้นี่นะครับรวมยอดดูซิได้เท่าไหร่ครับ 34,308ซึ่งก็คือ 34,308 นั่นเองตัวเลขตรงเปรี้ยถูกต้องนะครับเมื่อถูกแล้วจำได้ไหมตอนผมเขียนสูตรเมื่อกี้นี้ผมบอกว่า
range ของการซ้ำผมไม่รวมเอ้ยผมไม่ใส่สตริงล็อกไว้เพราะผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะลากสุดทางขวานะครับผมไม่อยากให้มันโดนล็อกคอลัมน์ไว้นะแล้วก็ตรง D11 ผมก็ใส่สตริงล็อกหน้า D ไว้เพราะเดี๋ยวผมลากสุดขวาผมไม่อยากให้ D มันหลุดกลายเป็น EFG ใช่ไหมครับผมก็เลยล็อกไว้หน้า D ดอกนะครับนั่นคือสูตรผมใส่สตริงไซด์เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยากได้ยอดขายเดือน2เดือน3เดือน4ง่ายมากเลยครับผมแค่ลากสุดทางขวาครับปึ๊บแบบนี้ผมก็ได้ยอดขายของทุกสาขาเลยนะครับนี่นะครับนี่โทษครับได้ยอดขายของแอร์เรีย1ของแอร์เรีย1ทั้งหมดนะครับใน5เดือนนะครับแล้วก็ทัวริสต์บ้างนะครับแอร์เรีย1ที่เป็นทัวริสต์ในทุกๆเดือนเลยนะครับก็ลากสุดขวาซึบนะครับก็ได้มูลค่าเงินเท่านี้บาทนะครับนั่นคือถ้าเราเปลี่ยนเป็น area 2บ้างนะครับ area 2 area 02ตัวเลขเราก็จะเปลี่ยนตามนะครับดู area 1นะซึบเลข1เห็นไหมครับเลขคนละอย่างกัน area 2ซึบเลขเปลี่ยนหมดซึบเปลี่ยนหมดเลยนะครับแล้วก็ tourist ถ้าไม่อยากดู tourist ลองดูคนอื่นซิดูเป็น hypernะครับไฮเปอร์ก็ได้เป็น 7,148 เช็คซิได้ไหมได้ไหมลองเช็คสิครับไฮเปอร์มาร์เก็ตซิได้เท่าไหร่ครับได้บอกว่า 7,148 ลองเช็คซิลากปึ๊บแบบนี้เช็คนะครับได้เป็นเท่าไหร่ครับไฮเปอร์มาร์เก็ตของแอเรีย1นะครับไฮเปอร์มาร์เก็ตของแอเรีย1ได้ 6,591 เอ๊ะทำไมนี้ได้ 7,148ไหนลองเช็คดูครับผมขอเช็คนะครับขอเช็คนะครับทำไมเลขไม่ตรงนะครับไฮเปอร์นะครับไฮเปอร์มาร์เก็ตอ๋อโทษครับมันเป็นแอเรีย2นะครับผมไปฟิลเตอร์ผิดแอเรียงงอยู่ตั้งนานนะครับแอเรียอยากจะสอบแอเรียต้องเป็นแอเรียเลือกให้ถูกครับแอเรีย2ก็ไปเลือกแอเรีย02แบบนี้นะครับสโตทายให้เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตครับเป็นไฮเปอร์แบบนี้กดซิปเราก็ได้ยอดซิปมาแบบนี้ 7,148 ก็ 7,148 นะครับเดือน2ได้เท่าไหร่ก็ลองลากดูครับได้ 9,969 9,969 ตรงเป๊ะอย่างนี้นะครับโอเคง่ายไหมครับผมว่าง่ายนะสูตรนี้ area ตัว sum if ตัว count if นะครับแต่ว่าคนเรียนนะครับชอบบอกว่างงนะครับชอบบอกว่ามันยากนะครับที่มันยากผมเดาว่ามันเป็นเพราะว่าเรายังไม่คุ้นเคยกับ argument นะครับพอเราไม่คุ้นเคยกับ argument ปั๊บเราก็มักจะรู้สึกว่ามันสับสนใน argument แต่จริงๆแล้วมันวิธีจำวิธีการเข้าใจนะครับพอเรียนรู้นะครับด้วยการเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถคิดสูตรวิเคราะห์สูตรสร้างสูตรแต่งสูตรปรับสูตรได้เองนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจแค่คิดลอกตามแต่ไม่ถามที่มาที่ไปนะครับมันก็จะทำให้เราพลาดได้นะครับงานก็จะผิดได้นะครับทำให้เราไม่สามารถเขียนงงแล้วก็ผิดได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าวิทยาทานนะครับ Excel เนาะนะครับเป็น Charity Live ที่ผมพยายามทำนะครับก่อนจบนะครับก่อนจบก็ฝากนะครับช่วยกันกดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ช่วยกดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆนะครับทุกคนเลยนะครับองค์กรไหนนะครับหน่วยงานไหนที่เป็นเพื่อนเราที่มีเพื่อนเราทำงานอยู่นะครับก็ช่วยแชร์ไปเลยนะครับอย่างอาทิตย์ก่อนนะครับผมก็ได้อย่างที่บอกผมก็ไปสอนที่ไหนนะที่สาธารณสุขนะครับก็เอาเรื่องราวเหล่านี้ไปสอนเหมือนกันนะครับไปสอนที่กรมหนึ่งนะครับให้กระทรวงกรมหนึ่งที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่นนทบุรีนะครับก็ไปสอนให้ก็เอาเรื่องนี้ไปสอนเหมือนกันนะครับเห็นว่าทุกๆคนหลายๆคนครับไม่เคยใช้สูตรนี้ทั้งที่ในงานที่ทำอยู่ก็ใช้สูตรแบบนี้แหละนะครับในงานที่ทำอยู่ทำงานได้เหนื่อยมากยากมากเพราะไม่รู้สูตรนี้แต่พอเอาสูตรนี้ไปใช้ปั๊บโอ้โหงานที่เคยทำ3วันงานที่เคยทำ3วันมันเสร็จได้ภายใน5นาทีนะครับมันชีวิตมันดีขึ้นเยอะแล้วก็เขาเรียกว่า productivity หรือว่าประสิทธิผลใช่ไหมครับประสิทธิผลของงานมันสูงขึ้นเยอะมากนะครับ
ลองเรียนแล้วเอาไปใช้กันนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับกับการทำงานของเราเนาะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเราเขารู้เรื่องรู้สูตรเหล่านี้กับเราหรือเปล่านะครับก็อยากให้เขาได้รู้ด้วยนะครับผมอยากให้ที่ผมตั้งใจไว้คือผมอยากให้คนไทยทุกคนแหละนะครับทุกคนเลยที่ต้องใช้ Excel เพื่อการทำงานเนี่ยยังทำงานในออฟฟิศอยู่เนี่ยแล้วอยากจะใช้ Excel เพื่อทำงานอยากให้ทุกคนเหล่านั้นนะครับได้มีโอกาสได้ดูคอร์สนี้ของผมนะครับคอร์สฟรีคอร์สนี้นะฉะนั้นก็ฝากแชร์แล้วกันนะครับโอเคนะครับก็จบเนื้อหาของวันนี้นะครับก็ออกทักทายนักเรียนเราก่อนครับนักเรียนเราบอกว่าอ๋อคุณกบบอกว่าแชร์ไปแล้วค่ะแชร์ให้คุณอุบลนะครับโอเคนะครับคุณอรสานะครับบอกว่าทักทายอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะฟังไปขับรถไปค่ะแชร์แล้วค่ะน่ารักมากนะคุณอรสาเนาะแล้วก็คุณกบก็แชร์แล้วค่ะนะครับไม่อยากพลาดแม้แต่ไลฟ์เดียวค่ะนะครับก็เป็นไลฟ์ที่มีประโยชน์นะครับปกติถ้าสอนธรรมดาก็สอนเนื้อหาธรรมดาได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็พยายามจะให้เทคนิคแล้วก็ให้วิธีคิดในการคำนวณต่างๆนะครับเทคนิคในการใช้งาน Excel เนาะด้วยประสบการณ์จากประสบการณ์ของผมนะครับก็น่าจะคาดว่ามีประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับฉะนั้นก็ทุกคนคงจะสบายใจที่จะแชร์เพราะว่าเนื้อหาที่ผมสอนมันทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับคุณวิวัฒน์บอกว่าขอบคุณครับอาจารย์ครับยินดีนะครับโอเคนะครับจบวันนี้นะครับ count if กับ sum if สูตรที่มีประโยชน์มากๆช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้มากมายนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับทุกคนที่แชร์นะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ใครที่ได้มาฟังทีหลังนะครับได้มาดูคลิปนี้ทีหลังก็ดูแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับเรามาร่วมกันสร้างเรียกว่าวิทยาทานนะครับเป็นความรู้เป็นทานดีๆนะครับทานในความรู้ให้กับทุกๆคนนะครับไลฟ์ครั้งถัดไปนะครับไลฟ์ครั้งถัดไปเป็นวันอังคารนะครับวันอังคารที่22จุลายนะครับ22จูนครับ22มิถุนายนนี้นะครับจะเรียนเรื่อง left right mid upper lower proper นะครับเป็นสูตรที่ทำงานเกี่ยวกับเทคนะครับซึ่งก็มีประโยชน์มากในการทำงานนะครับโดยเฉพาะทำงานในเชิงปริมาณเยอะๆนะครับสูตรนี้จะช่วยชีวิตได้เยอะมากนะครับทุ่นชีวิตทุ่นเวลาชีวิตไปได้เยอะมากเอาเวลาไปทำสิ่งที่ดีๆอย่างอื่นนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเนื้อหาไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับตอนนี้ก็คอร์สของผมนะครับตอนนี้ก็มันเป็นช่วงโควิดกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ได้ไปสอนนะครับไม่ได้เปิดคอร์สสอนไม่ได้เปิดเป็นพับบิกเดี๋ยวก่อนนะครับมีน้องวายๆเป๊ะๆนะครับฉะนั้นก็นะครับไม่สามารถสอนเป็นพับบิกแบบนั้นได้นะครับนี่นะครับมีเพื่อนบ้านมาเห่าสวนกันนะครับก็เลยเห่ากันใหญ่ฉะนั้นก็ไม่สามารถเปิดคอร์สพับลิกได้นะครับเพราะฉะนั้นคอร์สของผมตอนนี้ก็จะเป็นยังมีเพียงแค่คอร์สที่เป็นออนไลน์นะครับฉะนั้นใครสนใจนะครับก็ทักทายเข้ามาที่เพจได้นะครับที่อินบ็อกซ์ของเพจได้นะครับหรือว่าดูในโพสต์ของผมแล้วกันนะครับมันก็จะมีลิงก์สำหรับเข้าไปดูนะครับใครที่ต้องเรียนรู้เนื้อหาอย่างละเอียดในเรื่องต่างๆนะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดในคอร์สเหล่านั้นนะครับชักไม่ไหวแล้วนะครับกับน้องๆเดี๋ยวต้องไปทะเลาะกันซะก่อนนะครับโอเคฉันก็ขอบคุณนะครับแล้วก็เจอกันในไลฟ์ครั้งถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงสำหรับความรู้ในวันนี้ครับคุณฟาสต์สปีดเนาะคุณกบบอกว่าขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณทุกคนครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ